ปลาดิฉี่มันก็สิลอยแม่นบ่ฉี่มันสิลอยจ้าก็ปลาว่าท่านตายปูสิตายก่อนแม่นบ่ปูตายลอยน้ําขึ้นมาโอ้หนูเห็นดูเลยอยู่บ่มันสิมีแบบสัตว์ทางเคียงนี่ตายก่อนปูตายก่อนปูสิตายก่อนหมูโอ้ฉี่ลอยปูตายคันเจ้าบ่เฮ็ดหยังล่ะบ่เกิน2มื้อมันก็สิตายปลาโอ้เป็นสัตว์วิธีการสังเกตว่าน้ําเฮาเสียนี่สิเป็นแบบนี้มันบ่พอฉี่มันสิลอยดอกฉี่มันสิลอยถ้าฉี่ลอยแสดงว่ามันเสียแล้วล่ะฉี่มันมีลักษณะสีเฮาต้องสังเกตมั้ยฉี่มันก็สิขาวๆละล่ะฉี่มันลอยเนาะธรรมดาฉี่ธรรมดานี่เฮาไปเห็นมีฉี่ลอยบ่หั่นบ่มีบ่โอ้ถ้าฉี่ลอยนี่ถ้าเห็นมันตายอยู่ในบ่อนสังเกตตรงรอดฉี่มันสิเมื่อไหร่นั่นล่ะตอนตายเริ่มแต่นี่แหละสบายไปนี่หาคํานี่ฉี่มันสิลอยเต็มแปลว่าเฮาต้องจัดการกับน้ําถือบ่พอวิธีการของพ่อก็คือเปลี่ยนน้ําแม่นบ่บางคนเขาจะวานดางพ่อได้เฮ็ดบ่วานดางจ้ามันต้องปลามันมีอาการเป็นโรคเป็นหยังบ่ได้ยังเริ่มต้นจากการขาเสียคือวานดางจ้าจังใส่ยาใส่หยังเข้าไปแม่นบ่กันตามระบบมันนี่บ่ตกตะกอนบ่นี่จ้าเข้าไปขาเสียแล้วจังเขาจังให้เปลี่ยนน้ําได้บ่แม่นคือเบิ่งกันเดี๋ยวศึกษาดูงานอยู่ใหญ่บ่เห็นก็เห็นไปนําเขาบ่ไปอ๋อมันเป็นจังซี่นครพนมเพราะเห็นแบบนี้เฮากับเปลี่ยนน้ําเนาะสําหรับการวานดางวานหยังนี่ก็สิเป็นในลักษณะปลาเป็นโรคมันบ่ปลาเป็นโรคปลาติดเชื้ออ๋อมันคนละอย่างกันเด้อค่ะผู้ใดที่เบิ่งอยู่ค่ะตามที่พ่อเว้าเลยถูกต้องเป๊ะๆแล้วก็บ่พลาดมันพอมันบ่พอในการปรับเปลี่ยนการดูแลแบบนี้ปลาดแล้วอุ๊ยเห็นค่ะแล้วสิได้กําไรซะแล้วบ่เนาะก็เห็นอยู่ซุมื้อเนาะเอาอาหารเนี่ยปลาก็สิให้ซุมื้อซุเด้อค่ะบ่อันนี้คือผู้รู้อีหลีเด้อค่ะบอกเลยว่าผู้รู้จริงๆในการเลี้ยงปลาค่ะของเฮามันเป็นบ่อนุบาลลูกปลานิลเนาะพ่อเนาะประสบการณ์40เท่าไหร่ก็46รอบบ่43 43รอบการเลี้ยงค่ะ43รอบการเลี้ยง42 43รุ่นบ่ต้องห่วงค่ะจังได๋ก็บ่พลาดผู้ใดเอาสูตรของพ่อไปใส่นี่แก้ปัญหาใดแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องน้ำนะคะเด้ออย่าลืมเอาไปใส่บ๊ายบายนะบ๊ายบายก็ละคลิปได้นี่อันนี้ได้ความรู้บักคักเดี๋ยวน้องจะไปทายเอาน้ำของพ่ออยู่เด้อพ่อจะเอาน้ํามาจากไสรู้บ่คะพ่อเอาน้ํามาจากคลองพูนนะคะพูนเอามาจากคลองปุ๊บเอามาไว้บ่อนี้ค่ะพ่อเรียกว่าบ่อตกตะกอนค่ะบ่อตกตะกอนของพ่อนี่จะเอาน้ําเข้ามาพักไว้ปุ๊บเสร็จแล้วพ่อจะมีการเอาน้ํามาไว้บ่อนี้ค่ะซึ่งเป็นบ่อที่จะต้องมีการฆ่าเชื้อค่ะเนี่ยบ่อนี้จะต้องฆ่าเชื้อก่อนที่จะเอาเขาไปในบ่อเลี้ยงปลาค่ะนี่คือระบบการจัดการน้ำของกำจัดฟาร์มนะคะน้ำที่เข้าไปในบ่อเลี้ยงปลาคือน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นค่ะถ้าสังเกตเบื้องน้ำนะคะจ้าถ้าสังเกตเบื้องน้ำจะมีความแบบว่าสะอาดเนี่ยสะอาดในแบบนั้นๆ นะคะนะแล้วการระบายน้ำอย่างที่บอกค่ะจะมีท่อที่พ่ออันนี้ไปไหมคะจะมีท่อที่พ่อแบบว่าเอาไว้เชื่อมต่อกับบ่อเลี้ยงปลาค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะตามที่พ่อบอกไว้เมื่อกี้เป๊ะเลย
พอเราจะเฮ็ดใบแบบนี้ก็คือบ่อพักน้ำต้องเพียงพอกับบ่อเลี้ยงปลาจำนวนปลาที่เลี้ยงค่ะตรงนี้อัตราส่วนที่พอๆกันนะคะสามารถถ้าเกิดน้ำเป็นอะไรเท่ากับทายเปลี่ยนได้ในอัตราที่เหมาะสมพ่อๆหนูเห็นท่อมั้งนี่อ๋อนี่คือท่ออ่ะบ่อพักน้ำของพ่อเนาะก็จะมีท่อค่ะท่อที่บอกว่าเอ้าพ่ออยากเอาน้ำเข้าห้องออกท่อพ่อบ่อพ่อมีอัตราส่วนหมายถึงบ่อพ่อนี่มีหน้าที่เท่าไหร่จ้ะเพื่อนน้ำเนี่ยบ่จ้าในที่บ่อปลาของพ่อแต่ละบ่อ1.1 1ไร่1งาน1ไร่1งานต่อบ่อพ่อมี2บ่อก็แปลว่า2ไร่2งานถูกบ่อ๋อน้ำอยู่ประมาณ190 180เครื่องไอ้ตัววัดระดับน้ำของพ่อก็มีเนาะค่ะอาจจะบ่เห็นเท่าใดเพราะว่ามันอาจจะมืดๆเนาะพ่อใส่น้ำ1จุดเท่าไหร่ก็ 1.8 บ่นะ180ความลึกของน้ำที่พ่อใส่คือ180แล้วค่ะ150ใช้ได้180ใช้ได้เนาะสามารถเอาไปใส่ได้ด้วยค่ะพี่น้องได้ความรู้กันบ่คิดว่าน่าจะได้ความรู้กันคนที่เลี้ยงปลาเกษตรกรที่เลี้ยงปลาประสบความสำเร็จในการเลี้ยงปลาทุกคนเลยค่ะฉะนั้นต้องกดติดตามเพจ Channel นะคะสิได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปมาให้พี่น้องเบิ่งกันค่ะคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ